يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقام سنتيسو رحمة نعمة قامتة جاء الله سبحانه وتعالى จุมประสบแด่พ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรับชมและการรับฟังในรายการครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนะครับทุกๆวันจันทร์ค่ำลงเวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับผมดร.รอมฎอน 53นะครับร่วมกับดร.อิลียาสซีเดกนะครับจะได้มาพบปะพี่น้องให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความนะครับที่เป็นสาระสำคัญระหว่างสามีภรรยาในเรื่องของครอบครัวอัลฮัมดุลิลลาห์รายการของเราได้มาพบปะนะครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้โดยนะครับจะยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมตรงที่ว่าหน้าที่สามีนะครับหน้าที่สามีต่อภรรยาตอนที่6นะครับหน้าที่สามีนะครับนะต่อภรรยานะครับบรรดาสามีทั้งหลายบรรดานะครับผู้ปกครองนะครับบรรดาหัวหน้าครอบครัวทุกๆท่านนะครับจงฟังนะครับแล้วก็จงเข้าใจในเนื้อหาที่เรานะครับนะจะทำการอธิบายตามตัวบทนะครับแบบอย่างของฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กุรอานกะลามุลลอฮ์นะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีบ่อยครั้งที่เราจะได้ยินหน้าที่ของภรรยาแต่ค่ำคืนนี้นะครับตอนที่6แล้วนะครับเราจะมาฟังต่อในเรื่องของหน้าที่สามีนะครับคนที่เป็นสามีนะคนที่เป็นสามีทุกคนหนีไม่พ้นหน้าที่นี้นะครับนะคุณจะมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนก็แล้วแต่อีกตำแหน่งหนึ่งที่คุณวาญิบต้องนะครับปฏิบัติโดยนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยนั่นก็คือหน้าที่สามีนะครับต่อภรรยาของคุณนะบางคนนะครับถือว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งสูงนะเป็นเจ้าคนนายคนนะเป็นผู้นำนะครับนะไม่เยแสหรือไม่นะครับดูแลนะภรรยาของตัวเองผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองนี่นะครับปล่อยปะละเลยไม่ได้นะขณะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นนะผู้นำแห่งประชาชาติของอิสลามนะครับท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสามีที่ดีนบีทำยังไงนะกับภรรยาของท่านนะครับนะหลายหลายคนนะภรรยาของท่านประทับใจนะครับในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับนิสัยใจคอนะการปฏิบัติของท่านนบีซึ่งนบีไม่ใช่คนที่มีฐานะดีนะครับนบีอยู่สุขสบายมีฐานะดีนะครับกับซัยยิดะห์ คอดีญะห์ซึ่งเป็นภรรยาของแรกของท่านนบีนะครับเป็นเศรษฐีนีนะครับที่มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายสามารถช่วยเหลืองานดะวะห์ของนบีก็ดูแลนางเป็นอย่างดีต่อมาหลังจากนั้นนบีนะครับได้ทำนะครับการนิกะห์แต่งงานกับภรรยาท่านอื่นๆก็ไม่ใช่ว่ามีสมบัตินะมากมายเหมือนกับซัยยิดะห์ คอดีญะห์แต่นบีก็ปฏิบัติหน้าที่สามีอย่างนะครับครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้บกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้นำสูงสุดของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำกรอบแบบอย่างให้กับเราแล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับเรามาฟังดร.อิลียาสซีเดกนะครับอธิบายโดยในรายละเอียดนะครับในเรื่องของหน้าที่ของสามีมีอะไรบ้างนะอีพีก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องไม่ทันเปิดนะหรือยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปนะครับในเพจมุจิวิทานของเราก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ค่ำคืนนี้กับเวลาเราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้พร้อมๆกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ฟะลิตฟัดดัลมัชกูรอชัยคลิสبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang yang dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Usrati Jannati. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan siri-siri, yaitu wajib pay suami terhadap isteri. Maka alhamdulillah pada kali ini insyaAllah kita nak kajak berkenaan dengan Al-Ishratu Bil-Ma'ruf. Seorang suami ini pasti kena berada dengan dengan isterinya dengan baik, dengan ihsan. Ihsan ni makna kata martabah yang tinggi sekali lah. Ihsan makna buat baik pada isteri kita. Bukan kata kita buat nanti kita kewiruit dah. Aku kata dah. Tapi kelangkuan kita, kecek pay kita, tak itu lagi. Walaupun kita buat umur besar setara mana, ada khetor 30 tes setara mana, wiruit nafkah banyak setara mana, tapi kecek pay kita, bahasa kita, kedudukan kita dengan isteri kita tidak menjadi baik saja ya. Dan bagaimana tak ada masalah dari Ishratu bil ma'ruf tak? Ishratu bil ma'ruf ni mana kata kita kena baik terhadapnya. Sebab apa? Sebab dialah orang yang sanggup nak dengan kita. Dialah orang yang sanggup nak bagaimana kata sabar di atas kekasaran kita, kemarahan kita, pongoh kita dan gapo lagi. Dialah yang tahu sulit. Nah, benar sulit hak kita. Ya, dia tahu perangai kita. Nah, baiklah. Hak baik kata, hak molek, hak tak molek. Patutlah kita kena al-ishratu bil ma'ruf. Duduk dengan cara molek, buat baik terhadap terhadap isteri kita. Lemah lembut dengan dia. Janganlah kita baik kata guna kekasaran dan selalu kita menanggung baik kata adha. Baik kata gangguan atau apa yang mereka buat tak kena apa dia kena tanggung. Apa yang mereka terbuat kesalahan kita kena maaf lah. Sebab itulah wanita ni memang kata dijadi daripada dhil'in. Nah, daripada tulai rusuk kita. Lepas tu a'la ma fi dhil'i a'waju. Dan tabiat tulai rusuk ni ya belok. Kita nak betul kalau ikut patah. Nak lok tu ya khobokok, ya khobokok. Kita kena kecek pasal mudah-mudah kita kena, kalau budak kita kena bedam sikit-sikit-sikit, gitulah. Kasar pun tak boleh. Oleh itu, Tuhan royak pada kita dari Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Adalah kamu duduk, tengkah laku bersama dengan mereka dengan al-ma'ruf, dengan baik. Nah, saat inilah. Baik di mana kata kita buat baik pada dia dan kita lemah lembut dengan dia. Kita selalu kita maaf ke atas kesalahan dia. Kita tanggung masa dia lah. Kalau kita buat kira sikit sebanyak daripada bini kita buat kira belakang, tak kena duduk dengan bini kita. Sebab apa? Sebab nak cari orang cukup sore, kita sendiri pun tak ada cukup sore juga. Kita sendiri pun kesalahan pernah benar juga. Apatah lagi kalau rasa bini kita, nah, baik kata dia pun ada kesalahan, tapi kita maaf lah gimana gitu. Sebab apa? Fa'in karihtumuhunna. Kadang-kadang kita benci satu perbuatan, satu akhlak, satu apa kata keadaan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katira. Ada kita kita tak apa tak suka satu benda daripada dia, tetapi Allah Taala akan menjadikan daripada dia tu nah kebaikan yang sangat banyak. Ada kita boleh hanuk dengan dia. Ada kita boleh harta dengan dia. Ada kita boleh golang banyak lagi daripada dia. Kalau dia buat salah. Nah, kalau perbuatan dia semua tu 10. Salah 2 je. Lapan lagi molek. Kenapa kita duk ambil dok kira hak ruwa tu, hak lapar tinggal asam, itu tak kena saudara dikasihi. Nah, oleh itu ani mai kata Allah Taala suruh selalu dah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka al-ishrah bil ma'ruf ni maksud oleh apa tu? Di antaranya iaitu kita sempurnakan mahar dia, sempurnakan mas kahwin dia. Misalnya kita janji nak nikah dia 80,000. Nah, 80,000 cukup lah. Nafkah dia, kita janji tu nak wi dia 5,000, 6,000 sebulan, wi sempurna, wi cukup. Nah, yang ini kita buat kurang, pas butai, wi sikit, pas potong, itu tidak kena. Maksud al-ishrah bil ma'ruf. Begitu juga, janganlah kita selalu masa muka, selalu kita bercatung, tak payah muka dia,
Rada dia ngung gapo. Salah gapo ni menyebabkan kita tu. Nah, tak puas hati gapo. Selalu kita kecek dengan dia, menggunakan dengan bahasa-bahasa yang ingin bahasa dan fadhon bahasa yang menakutkan dia, fahza yang kasar, bahasa yang apa yang kata yang nampak kita terus berat sebelah kalau kita ada bini dua, bini tiga misalnya. Maka al-ishrah dalam bahasa Arab mana tak al-mukhalatah wal-mumazajah. Mukhalatah mana tak kita duduk dengan dia dengan molek. Mumazajah mana tak kita gelomok dengan dia dengan molek. Sebab itulah mengata Rasulullah SAW pesan. Istausu bin nisa'i khaira. Nah, adalah kamu pesan lah dengan wanita tu, dengan dia pesan surat baik. Sebab Rasulullah SAW banyak ada hadis-hadis yang mana Nabi SAW banyak kata. Khairukum, khairukum li ahlih. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan bini dia, dengan isterinya. Dan aku yang paling baik dari kalangan kamu dengan sebab aku buat baik pada isteri aku. Ni mana kata Islam ni Masya Allah sungguh. Dia jaga sungguh. Tama-tama hati isteri tu kita yang ingin dia punuh. Hati isteri yang ingin dia tugah. Hati isteri yang ingin dia tu aku. Kita buat nanti kita boleh molek. Ya buat tak molek ke buat tu yang tu hai pula. Nah, berkatanya Ibnu Kathir wa ashiruhunna bil ma'ruf tayyibu aqwalakum lahunna. Ashiruhunna bil ma'ruf maka duduk dengan mereka, duduk bersama mereka dengan baik. Tayyibu aqwalakum lahunna. Kecek dengan mereka molek. Dengan bahasa baik, dengan bahasa gapo. Kita kecek sayang kita. Adakah kita kecek jekoh sayang kita? Adakah kita kecek kasar dengan sayang kita? Adakah kita kecek bahasa-bahasa tak sedap dengar ke dengan sayang kita? Tak. Pas bini kita lebih awlah lah sebab dia duduk cara pada kita, dia duduk basuh baju kita, duduk cana anak kita, duduk dulai harta kita, duduk gapo. Dah, panggil kata duduk jaga kesulitan kita, duduk jaga benda-benda rahsia kita. Sayang kita tak ada, tak boleh harap sama setara tu. Tapi apa kita kecek molek dengan dia? Bini kita lebih awlah, kita kena kecek dia. Wahsinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Adalah kamu elakkan perbuatan kamu saat ni. Guna kecek pe we di molek. Lepas tu baikkanlah perbuatan kamu dan hayatukum mengata rupa kamu ke apa tu. Wi jangok, wi bersih, wi comel, wi apa kepada isteri kita. Yang kita jangok bersih apa ketika kita nak tubik luar ya. Nah, budak rumah ni cuma semua. Begitu juga. Kita nak biar orang perempuan atau isteri kita tu jangan untuk kita. Kita pun suka. Kena jangan untuk dia jugalah. Kama tuhibu dhalika minha. Kita pun suka. Duk kena, duk suka nak bini kita jangan untuk kita. Kita pun kena jangan untuk dia. Betul lah. Mereka kata itu di antara makna ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, saudara dikasihi. Seterusnya pula. Nah, saudara dikasihi, iaitu seorang Muslim tu kena selalu mana kata rahmat pada dia. Yang kita kasar dengan dia, yang kita gapo sebab apa? Sebab dia nak mari tupai kita lah. Walaupun kita nampak atau kita tu bayar mahal, bayar belanja, bayar gapo kita berlaku, dia tinggal orang tua dia. Dia mengata, dia tinggal orang tua dia, dia tinggal lah adik kakak dia, mari tupai, mari duduk kita seorang ni lah. Tak ada orang lain yang nak tupai kita seorang ya. Lepas tu kita kena rahmat dia yang kita duduk selalu bakit lah. Duduk mengata duduk akak kau tu akak kau ni. Itu tidak apa, tidak apa, tidak. Mengata tidak sesuai dengan kita seorang Muslim. Nah, oleh itu Nabi pesan sungguhlah. Nah, Nabi kata, inna al-mar'ah khuliqat min dhil'in. Sebenarnya setelah tadi lah. Seorang perempuan tu dijadikan daripada tulai. Tulai lembut. Lan tastaqima laka ala tariqah. Tak betul, tak apa, tak ada jalan nak betul semua kita nak betul seling tak leh. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Sekiranya kamu bersetubuh dengan dia, kamu boleh duduk dengan molek dengan dia, munduk pun dalam keadaan dia tu tak ada betul lagi tu. Dia nak betul tak leh sebab munggu tulai dia tu kata dia tu jadi pada tulai yang bekok yang belok. Nah, maka kita kena timahlah aku tu lah. Tapi wa in dhahabta tuqimaha nah kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau mu nak gi betul nak gi yo molek nak wiyo nak wiyo kena ke apa nama tu nanti kamu akan buat video tu patah. Maka patah tu dengan cara mana? Cara mencegah dia. Mu nak baki-baki nak pore adis maka kalau kereta kok
Bek kimpa masuk u masuk u masuk napa dia alam belal ku tahu kata ni. Ha tu bang kata keseluruhan tak leh lah. Nah, yo getino bang kata nawi betul seling 100% dia bang kata ya tabiat. Bang kata kejadian lagu tu. Ya ado bla-bla duk ingat ah, kena lagi. Bang kata kita pun kena maaf situlah kena pehlah situlah. Sebab itulah istausu bin nisa'i khaira. Nah, dalam kamu wasiatlah. Nah, dengan perempuan itu dengan suruh apa? Suruh baik. Suruh baik ke apa? Suruh baik dengan dia semua. Nah, lepas tu kita pesan orang lain katik. Jangan kasar dengan orang tino. Ada setengah-setengah orang Allah. Siapa tangis, siapa gapo. Dengan kaki, dengan tangis, dengan kayu, dengan gapo. Ada setengah orang pada saya tu. Nah, anak dia tu ikut temung orang. Nak gocoh, nak gomoh, nak gapo. Ya tengok, pok dia duk, duk buat komik dia. Duk sepak lah, duk tumbuk lah, duk tapal lah, duk gapo jadi. Satuan daripada anak dia tu nak buat orang latih. La haula wala quwata illa billah. Bukan yatim lagu tu. Nah, bukan yatim lagi. Yatim ni kena dulai yatim. Nah, ada pun duk sepak, duk gapo tu bukan yatim tu. Ya tu waktu bukan orang yatim dan bukan orang yang dah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala duk nyanyi pada orang tino. Nauzubillah min dzalik. Ya itulah yang kita nak bagi hari ni tu dah dua perkara iaitu kita duduk dengan molek, lepas tu kita kena wasiat suruh buat baik semua kepada seorang atau kepada isteri atau kepada wanita ke atau kepada bini ke. Itu nak we betul dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Islam. Maka saya serah pada Syekh Ramadan pula. Ya jazakumullah khairan khairan jazak tu Elias นะครับที่ได้สรุปในเรื่องของหน้าที่สามีนะครับต่อภรรยาในค่ำคืนนี้โดยที่ดร. เอลียาสได้ยกตัวอย่างหะดีษนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็นะใช้คำว่าอัลอิชรอตุลบิมารุฟนะครับการอยู่ด้วยกันด้วยนะครับพึ่งพาอาศัยเรื่องซึ่งกันและกันนะครับด้วยความดีงามทีนี้นะครับหน้าที่ของสามีก็คืออยู่กับภรรยานี่อยู่ให้ดีนะอยู่ให้ดีๆนะครับหน้าที่รับผิดชอบนะครับต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะยกตัวอย่างเช่นนะฟักกะนะนะฟักกะของเรานะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่เรานะรับปากที่จะให้กับภรรยาของเราตามที่เรามีความสามารถตรงตามที่สัญญาไว้นะครับจะเท่าไรก็แล้วแต่นะครับเราเติมเต็มตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ด้วยกันนะครับโดยดีนะอยู่ด้วยกันโดยดีนี่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าค่อยรุกุมลิอะห์ลีวะอานะค่อยรุกุมลิอะห์ลีนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราเป็นผู้ชายที่ดีนะกับภรรยาของเราแล้วก็นบีเองก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดนะครับสำหรับภรรยาของท่านทุกๆคนนะฉะนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีว่านะครับต้องเข้าใจว่าบริบทนะคนที่เป็นสามีต้องเข้าใจบริบทภรรยาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาจากซี่โครงที่คดนะซี่โครงที่คดยังไงเนี่ยมันก็คดอยู่นั่นแหละนะถ้าเราดัดมันหนักๆมันก็หักแต่ถ้าเราปล่อยมันก็ยิ่งคดนั่นก็คือบทพิสูจน์สำหรับสามีแต่ละคนเนี่ยว่าคุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำตามซุนนะห์นบีได้หรือเปล่าโดยการที่ดูแลสั่งสอนนะครับปกป้องภรรยาของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดภรรยาของเรายังไม่อยู่ในร่องในรอยของอิสลามมันคือหน้าที่ของเรานะภรรยาของเราเนี่ยนะครับกิริยามารยาทไม่ดีเราต้องสอนเราต้องบอกเราต้องพูดนะภรรยาของเราไม่ดีในเรื่องใดเราต้องทำให้เขาเป็นคนดีให้ได้นะครับเพราะนะครับมันเป็นหน้าที่วาญิบของสามีนะถ้าเราไม่สอนไม่สั่งนะครับไม่ดูแลนะอามานะตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบก็ตกอยู่บนนะครับหน้าที่ของเราคนที่เป็นสามีซุบฮานัลลอฮ์บางคนนะครับนะไม่กล้าที่จะสอนภรรยาตัวเองนะไม่กล้าที่จะบอกนะภรรยานี่ก็อีกระบบนึงนะครับก็อีกแบบนึงในเมื่อสามีไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยบอกนี่นะตัวเองก็ถือว่านะสิ่งที่ตัวเองทำนี่ถูกหมดนะสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะครับไม่มีข้อบกพร่องไม่มีทิฏฐิใดๆทั้งสิ้น
นะเป็นความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายโดยที่นะครับต้องกลับมาดูตัวบริบทที่นบีได้สอนบรรดาของนะภรรยาของท่านว่าอย่างไรบ้างนะสอนให้อดทนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อดทนนะกับค่าใช้จ่ายกับอาหารการกินนะครับซึ่งนบีเองก็ไม่ได้ว่าหวือหวานะไม่ได้เป็นแบบอย่างที่หวือหวาหรือว่าฟุ่มเฟือยใดๆทั้งสิ้นภรรยาของท่านนบีนี่อดทนนะครับต้องอดทนอดทนอย่างเดียวไม่พอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอานะครับดุอาให้ภรรยานี่นะครับสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนะครับการใช้ชีวิตคู่นี่ให้ได้เพราะชีวิตคู่นะครับนี่แหละคือนะการอยู่ร่วมกันบนโลกนี้เพื่อให้นะครับประสบความสำเร็จนะเราจะได้อยู่ด้วยกันในโลกหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสัญญาแล้วนะครับสัญญาไว้นะครับสอนนะครับสามีนี่มีหน้าที่สอนภรรยาให้พูดดีทำดีปฏิบัติดีนะครับบางคนนะครับภรรยาบางคนมาจากครอบครัวที่ตัวเองเนี่ยนะเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นหัวหน้านะเป็นผู้หญิงที่คนในครอบครัวเนี่ยนะครับนะตามใจหรือว่าฟังนะเสียงดังนะครับที่สุดในครอบครัวเดิมนะครับก่อนที่จะแต่งงานแต่พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยยังใช้นิสัยเดิมๆอยู่นะครับข่มสามีพูดจาไม่ดีต่อสามีเองก็ปล่อยปละละเลยโดยที่ไม่รู้หน้าที่ว่านั่นเป็นหน้าที่สามีต้องดัดต้องบอกต้องสอนนะครับในเมื่อเรามาใช้ชีวิตคู่กันแล้วเนี่ยตัวชี้วัดหรือว่าเกณฑ์การปฏิบัติของเรากลับไปดูนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ภรรยาเนี่ยทำดีพูดดีบางคนในภรรยาบางคนพูดดีกับเพื่อนพูดดีกับคนนั้นคนนี้แต่กับสามีตัวเองพูดไม่ดีพูดเสียงดังนะพูดไม่หวานพูดไม่อ่อนน้อมพูดกิริยามารยาทไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับดีกับคนนอกแต่กับคนที่บ้านไม่ดีนะนั่นก็คือไม่ใช่วิสัยนะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วสามีต้องสอนนะครับต้องบอกที่สำคัญนะครับคนที่เป็นสามีต้องให้ราะห์มัตนะใช้คำว่าราะห์มัตตรงนี้ก็คือให้ความโปรดปรานให้ความสงสารให้โอกาสนะครับให้นะครับความเข้าใจที่ดีต่อภรรยาของตัวเองนะครับเธอทำผิดบ่อยนะนางทำผิดบ่อยก็ให้อภัยนะเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้นะครับว่านางเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพื้นเพนะครับบริบทเดิมที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของซี่โครงที่คดงอยังไงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ตรงอยู่วันยังค่ำต้องมีข้อบกพร่องอยู่ดีต้องมีในวันนึงเนี่ยเราต้องให้อภัยกับภรรยาของเราเรื่องกี่วันภรรยาบางคนนี่ขอยาทุกวันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกโดยนะครับความที่ว่าตัวเองไม่พอใจในพฤติกรรมของสามีแต่สามีนะครับอัลลอฮฺอักบัรก็ต้องเป็นก็ต้องทันเกมนะถ้าเราเขาร้อนมาเราก็เย็นนะเขาขอยาเราให้ยาเรายาเลยวันนั้นนะอูซุบิลลาฮ์ครอบครัวก็แตกสลายภรรยานะครับนะความต้องการเนี่ยแบบนะใช้นับสูอย่างแรงสูงโดยที่บางครั้งตัวเองนี่ไม่ลืมนะครับโดยที่ลืมไปเลยนะครับว่านะนี่ไม่ใช่ของซุนนะห์นบีแต่เป็นอัคละนิสัยนะมารยาทของชัยฏอนนะครับแต่มาอยู่ในตัวของภรรยาเราก็ต้องนะครับดูแลรักษาให้รหมัตให้ความโปรดปรานให้อภัยให้ได้นะครับอย่าตบตีทำร้ายร่างกายนี่ไม่เอาตบตีนะครับนะมัดเท้าเข่าศอกนะครับภรรยานี่ไม่ใช่คู่มวยของเรานะไม่ใช่กระสอบทรายของเรานะเราอย่าใช้นิสัยป่าเถื่อนกับภรรยาของเราทุบตีไม่มีในสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่มีนะครับไม่มีบรรดาผู้ชายเนี่ยอริยาลนะสุภาพบุรุษเขาไม่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะเปลี่ยนนะครับนะสามีท่านใดที่ยังใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยสตรีเพศเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่สุภาพบุรุษนะครับใครที่ไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษไม่สมควรนะครับที่จะมาดูแลผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับการที่เราเป็นสุภาพบุรุษนะพฤติกรรมนิสัยใจคอความอดทนความอดกลั้นนะเราต้องมีสูงกว่าภรรยาของเราอัลลอฮฺอักบาร์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชริอัตของอัลอิสลามเนี่ยนะให้คำว่าหย่าเนี่ยนะเป็นกรรมสิทธิ์ของสามี
ฉะนั้นถ้าว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอย่าได้ทุกวันทุกวันวันละไม่รู้กี่ร้อยครั้งการอย่าขออย่านะไม่พอใจก็ขออย่านู่นนี่นั่นนะครับนะอูซบิลลาห์แต่นะครับในชะรีอะห์นะมันก็ไม่นะสมบูรณ์ตราบใดที่สามีเนี่ยนะครับไม่อย่าฉะนั้นคำว่าอย่านะที่อยู่ที่ปากของสามีเนี่ยกว่าจะถึงคำนั้นเนี่ยคุณต้องผ่านนะการอบรมสั่งสอนภรรยาให้ดีสอนให้พูดดีปฏิบัติดีให้เราะห์มัตให้ความโปรดปรานต่อภรรยานะต้องนะครับระวังต้องสอนภรรยาให้มากๆสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสอนทั้งหมดเพื่อให้ภรรยาเป็นคนดีนั่นคือหน้าที่ของเรานะบกพร่องในส่วนของภรรยาเราเป็นสามีต้องรับผิดชอบนะบกพร่องนะครับในเรื่องของนาฟากะห์นั่นคือหน้าที่สามีต้องดูแลรับผิดชอบบกพร่องในเรื่องของลูกๆสามีต้องดูแลรับผิดชอบเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้กับเราแล้วนะครับมีชีวิตคู่แล้วนะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบตั้งแต่บนโลกนี้นะครับและนางภรรยาของเรานี่แหละก็จะเป็นนะครับคู่ชีวิตของเราในโลกหน้านะครับถ้าต่างคนนะครับต่างทำความดีเป้าหมายสูงสุดคือได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือนะสิ่งที่เราได้นะครับสรุปแล้วก็ทำความเข้าใจในหน้าที่ของสามีในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลานะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนะครับที่ได้ฟังรายการนี้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสามีที่ไม่เอาไหนกับครอบครัวสามีที่ไม่เอาไหนกับภรรยานะครับเรายังมีเวลาแก้ตัวเรายังมีเวลาอบรมสั่งสอนนะครับบางคนนะครับอัลลอฮฺอักบัรภรรยาเนี่ยมีความรู้นะครับมีวุฒิวัยวุฒิเนี่ยมากกว่าสามีสามีก็สอนไม่กล้าที่จะสอนสามีก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะภรรยาเรียนสูงกว่าสามีนะสามีบางคนเนี่ยนะครับนะทำงานแบบธรรมดาธรรมดาเงินเดือนก็ภรรยามากกว่านะความก้าวหน้าทางอาชีพภรรยาก็ดีกว่านะเราเป็นสามีนี่งงงอยเงียบนะครับไม่กล้าที่จะสอนภรรยาไม่กล้าที่จะสั่งภรรยาไม่ใช่นะครับนะผิดอันนั้นไม่ใช่หน้าที่เราก็คือหน้าที่เราต่อไปนะครับที่ต้องดูแลสั่งสอนภรรยาให้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีวุฒินะครับสูงส่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าผิดหลักอัลอิสลามนะครับสามีก็ต้องรับผิดชอบอยู่วันยังค่ำนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาสำหรับค่ำคืนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับความเข้าใจตรงนี้แล้วก็อยากจะให้นะครับปฏิบัตินะครับพร้อมๆกันนะครับผิดพลาดประการใดเราก็แก้ไขนะครับไอ้สิ่งที่ดีแล้วก็ให้มันดีต่อไปอินชาอัลเลาะห์ผมกับดร.อิลียาสนะครับขออนุญาตจะลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์ได้เจอกันในโอกาสหน้าวันจันทร์หน้าบิอิซนิลลาฮิตะอาลาประมาณเวลาโดยประมาณ 20:30 นะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในที่นี้นะครับทางเพจวิทยาทานอินชาอัลเลาะห์สำหรับค่ําคืนนี้อะกูลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะอฟาวิดุอัมรีอิลัลลอฮ์อินนัลลอฮะบาศีรุมบิลอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมورحمة الله وبركاته يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ